เทศกาลที่ผ่านมาเนี่ยคู่รักศิลปินดาราเนี่ยเขาก็จะเสิร์ฟความหวานให้แก่การมีของแทนใจอย่างณเดชน์เนี่ยเขาทำบิลบอร์ดให้ยาย่าอุ้ยอันนั้นหวานหนักมากอ่ะฮันนี่เขาก็มีการซื้อ Porsche Cayenne อันนี้เป็นหนักมากอ่ะอันนี้ก็หนักไม่แพ้กันครับเพราะว่าซื้อเจ๊สั่งลุยครับแม่บุ๋มปนัดดาของเราครับได้เรียกว่าแฟนหนุ่มครับพ่อม่ายลูกติดนะฮะหรือว่าคุณก๊อตอาทิตย์นะฮะวัย48ปีเป็นนักพ่อกายแล้วเป็นนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยซื้อที่ดิน1ไล่นิดๆ นะฮะไล่นิดๆในจังหวัดภูเก็ตครับพร้อมกับใส่ชื่อโฉนดเป็นชื่อปนัดดาวงผู้ดีแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมคือถ้าคำว่าแบบซื้อให้เนี่ยแล้วมันไม่ได้เป็นชื่อเรามันก็ยังไม่สบายใจใช่ๆๆแต่เนี่ยเป็นชื่อเราแล้วเลยไงนะคะแล้วซึ่งต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยจริงๆอ่ะเขารู้จักกันมา5ปีแล้วนะแต่เขาเพิ่งจะมาศึกษาดูใจกันปลายปีที่แล้วงานนี้พี่บุ๋มบอกค่ะว่าตอนแรกไม่ได้อยากโพสต์เลยนะไม่ได้อยากโพสต์ลง Instagram แต่กลัวคนแบบจะหาว่าอวดแต่ที่โพสต์เพราะว่าอ่ะเขาให้เราเราก็ควรจะลงขอบคุณเขาหน่อยเป็นลูกค้าเลยนะแล้วเขาบอกไม่หวั่นดราม่าเลยนะจ๊ะแต่ทีนี้มีคนเป็นห่วงอยู่ดีกลัวว่าพี่บุ๋มเนี่ยจะถูกผู้ชายหลอกเอาให้ไล่ขนาดนี้ยังจะถูกหลอกเหรอคะงานนี้พี่บุ๋มจะมองเรื่องนี้ยังไงไปฟังค่ะเขาจริงใจมากๆระดับหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นความตั้งใจนะเห็นความตั้งใจในการคบกันอะไรอย่างเงี้ยหลายคนจะบอกว่าเอาเกาะชื่อเราหรือเปล่าหรือว่าจริงมาหลอกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็แบบนิสัยผู้ชายไทยแมนๆคนนึงเนาะเขาก็จะแบบอยากสร้างสิ่งที่มั่นคงสิ่งที่ใช่แล้วก็บอกว่าเป็นการมัดจำไว้ถามทำไมว่าทำไมเขาถึงให้ที่ดินไม่ได้ถามอะไรมากเดี๋ยวเขาเปลี่ยนใจเดี๋ยวเขาเปลี่ยนใจ มันเป็นเรื่องที่คุยกันอยู่แล้วแล้วเขาอยากเห็นความมั่นคงในชีวิตเราขบุ๋มควรที่จะมีอาชีพอื่นๆมีที่ดินมีทรัพย์สินมีอสังหาริมทรัพย์เอาไว้สร้างเนื้อสร้างตัวสำหรับทุกคนที่เป็นห่วงนะคะไม่ต้องเป็นห่วงค่ะที่ฉันพอจะดูแลตัวเองได้เขาก็แสดงความจริงใจมาขนาดนี้ก็ค่อยๆเปิดรับดูศึกษากันไปเนาะล่าสุดก็ได้คำศัพท์ใหม่จากน้องอันดามันก่อนจะเป็นแฟนก็เป็นเพื่อนกันไปก่อน ไม่ใช่แฟนก็เขายังไม่พูดอ่ะเราเป็นผู้หญิงเราห้ามตุตะเป็นเพื่อนกันไปก่อนโอ้เนี่ยคุณก๊อตคุณต้องพูดแล้วนะต้องขอแล้วแหละแม่บอกว่าไม่งั้นตอนนี้คุณได้สรรพนามเพื่อนนะคุณโอเคเหรอก็เพื่อนกับแฟนไงเพื่อนกับแฟนมารวมกันเป็นเพื่อนลูกครึ่งเนาะเป็นเพื่อนไปก่อนแต่พูดถึงนี่เพิ่งคบกันแบบประมาณสัก3เดือนเองนะปลายปีที่แล้วจนถึงวาเลนไทน์ที่ไล่กว่าอนาคตไม่แน่เขาอาจจะวางแผนไว้ว่าเอ้ยไปทำรีสอร์ทร่วมกันหรือว่าเลื่อนหอหรือเปล่าเอาก็ไม่รู้แต่แม่บอกว่าไม่ต้องห่วงเรื่องหรอกเพราะว่าเขาให้ความจริงใจมาขนาดนี้แม่ก็ตอบแทนเหมือนกันให้แม่ให้อะไรกลับคะให้ความรักครับเออความรักของแม่มีค่ามากกว่า7หลักอยู่แล้วแม่นี่ไอดอลมากคุณผู้ชมคะเคลียร์กันไปจบกันไปในเรื่องของความรักนะมาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือเรื่องของคดีโมเดลลิ่งหื่นค่ะที่แม่บุ๋มปนัดดาเขาจัดการกับผู้มีอิทธิพลแดนใต้ที่หลอกเด็กมาทำอนาจารเนี่ยนะคือต้องบอกเลยว่าแม่บุ๋มเนี่ยเขาลุยจนนอนคุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแม่บุ๋มก็ยังไม่หยุดที่จะช่วยเหลือเหยื่อในคดีนี้อยู่เลยไปฟังความคืบหน้ากันค่ะเรื่องคดีโมเดลลิ่งใช่ไหมคะตอนนี้ก็ตามอยู่ค่ะกลายเป็นว่าเราสืบเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะแล้วการสืบเด็กสักคนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะไหนจะการเดินทางของเด็กอีกค่าเดินทางต่างๆอย่างที่บอกนะคะแล้วก็เด็กจะต้องขาดเรียนมาใช่ไหมคะเพราะว่าสอบปากคำเป็นเรื่องของราชการแล้วการสอบปากคำเด็กเนี่ยไม่ใช่มีคนเดียวจะต้องมีทั้งส่วนของอัยการส่วนของพม.ส่วนของตำรวจมาทำงานร่วมกันต้องกว่าจะนัดกันได้โอ้โหน้ำตาจะไหลตอนนี้ก็ตามเก็บหลักฐานให้มากที่สุดค่ะล่าสุดคือที่ฟ้องไปก็4รายเนาะเมื่อคืนที่ดูกันในตาราง12คนแต่จะฟ้องกี่คนเดี๋ยวว่ากันแต่อย่างน้อยตอนนี้คนเดียวก็3กระทงแล้วแหละยังไงเขาก็ไม่รอดค่ะคนเดียวก็100ปีแล้วค่ะชัดเจนนะคนเดียวก็100ปีแล้วนะครับส่วนคดีนะครับที่เป็นรูปแบบลักษณะแบบนี้ในการหลอกเด็กเนี่ยนะครับก็ยังมีอีกหลายคดีซึ่งแม่เนี่ยนะฮะก็บอกว่ายังมีการเดินหน้าทำเรื่องอยู่แต่ว่าขออยู่เป็นเบื้องหลังละกันเพราะว่าคดีที่ผ่านมาที่เป็นคดีใหญ่เนี่ยแม่บอกว่าโอ้อดหลับอดนอนหลายสัปดาห์เลยนะคุณเอาเรื่องของความฝันของเด็กเนี่ยมาล้อเล่นคนที่อยากเข้าวงการแล้วก็มาหลอกทำอนาจารแบบนี้ระวังไว้ให้ดีเถอะใช่คือมันไม่ดีนะอันนี้อันหนึ่งไม่ว่ามันจะผิดกฎหมายด้วยแหละแต่ในใจคือมันบาปนะคุณคือคนมีความฝันใช่เขามีจุดมุ่งหมายความฝันนั้นน่ะมันอาจจะเป็นสิ่งเดียวในชีวิตของเขาที่หล่อเลี้ยงชีวิตเขาเลยก็ว่าได้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เชื่อนะคะว่าโอเคมีหลายคนที่อยากจะทำตามความฝันไม่ว่าอยากจะเป็นนักร้องนักแสดงศิลปินหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะหลายคนเนี่ยเขามีความฝันแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะเตือนด้วยว่าให้ระมัดระวังดูให้ดีๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยโมเดลลิ่งปลอมก็เยอะมากใช่ครับWe'll be right back.